อ๋อร้องยังไงคะคุณยายร้องให้ฟังหน่อยได้มั้ยสมมติหนูเป็นเนี่ยหนูเป็นแขกมาคุณยายอยากจะอธิบายยังไงกันนะคะโอเคเลยครับแม่หมีกำลังเพียงนิดน้อยจะคอยเดินตามทางของพ่อเพียงหนึ่งเสียงหนึ่งแรงจะไม่ท้อไม่หย่อนยอเดินตามแนวทางไปเกษตรกรของไทยในวันนี้ถ้าไม่รวมชีวีกันแก้ไขเห็นทีว่าอนาคตจะบรรลัยมารวมใจกันสนองคุณของแผ่นดินประหยัดกินประหยัดใช้ให้โอวาทองค์พระบาทสมเด็จท่านสอนเสมอภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นที่เธอดูที่เออของดีเราก็มีเศรษฐกิจเพียงพอขอบอกไว้ถ้าทำได้ชีวิตมีสุขทีชาติจะมีเศรษฐกิจที่ดีๆไม่เป็นหนี้มหาอำนาจต่างชาติเอ่ยพริกมะเขือขิงข่าตะไคร้เราไม่ควรจะไปซื้อที่ตลาดปลูกให้งามยามเมื่อขาดวิ่งกลาดเข้าในสวนครัวเลือกเก็บเอาตามชอบใจจะกินอะไรก็ไม่ต้องกลัวจะกินแกงเห็ดผัดเป็ดแกงคั่วก็มีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวอดกินเช้าๆไปทำงานเย็นกลับมาบ้านรวนดินล้อมรั้วด้วยผักกระถินล้อมรั้วด้วยผักกระถินตัวผู้น่ากินปลูกไว้ข้างๆยกร่องว่าหอมกระเทียมทุกอย่างเราเตรียมไม่หมดสตางค์เหลือจากกินใช้ขายไปเสียบ้างยังได้สตางค์เอามาสร้างครอบครัวฟักเฟนเตงกว่าโหระพาราคานิดหน่อยซื้อกินบ่อยๆนิดหน่อยๆไม่ค่อยรู้ตัวพอถึง1ปีทิศบัญชีเงินมันรั่วถ้าทำสวนครัวก็เหลือเงินเป็นร้อยๆมันน้อยเมื่อไรมันน้อยเมื่อไรปลูกผืนผักไว้ในดินทุกทินทีปุ๋ยน้ำดีผลิตดอกและออกผลปลูกสินทำไว้ในใจของทุกคนย่อมได้ผลที่จิตงดงามรดน้ำพรวนดินที่โคในผลที่ปลายยาน้ำภาวนาลงไปย่อมสว่างสวยที่จิตใจได้ฉันนั่นสาธุ